้ยโอ้ยโคตรเด้งเฮ้ยเด้งเลยแล้วไปแล้วลมแรงโอ้ยลมแรงโอ้ยดิ้นลบถอยพยศพยศโอ้พยศโอ้พายุเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยโครงสร้างอาจจะเสียได้นะพี่มาครับเหลือมากขึ้นมาดิเฮ้ยมาดิน้องแพมเล่นว่าวที่ร่มหรือที่แจ้งดีครับร่มค่ะที่ร่มวีทำไมเหตุผลหน่อยสิชอบมืดมากเลยชอบมืดมากเลยไม่ชอบแดดชอบมืดมืดวีมีความตื่นเต้นมีเพลงอะไรตกรถเออตกรถอะไรวะตกยังต้องบินเจ็ดโมง50แต่ตอนนี้7:15ยังไม่ถึงสนามบินเลยดูแต่ว่าจะทันหรือเปล่าพร้อมพี่ไหมพร้อมพี่ Are you ready? Yes เราต้องแซงฟิวออกไม่ได้ออกกันนานก็ต้องวิ่งหน่อยเที่ยวไหมครับเที่ยวไหมครับเลยว่ะที่ฟิลนั้นเลยจริงโอ้คนเฮ้ยครับโอเคโล่งผมแล้วทุกคนทันรถด่วนเราเป็นคนสุดท้ายจริงๆของแถววันนี้หมดแล้วเปิดคิดจะเป็นนักการครับสรุปเราก็มาทันเวลาทุกคนไม่ตกเครื่องคำประจำวันนี้คือผู้โดยสารพร้อมวิ่งไหมครับเออเคยได้ยินกันมากเลยเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเออเขาก็โอเคให้โอกาสเราวิ่งอยู่และตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตรังนะทุกคนที่เรามาที่นี่เพราะเราไปเจอคลิปหนึ่งใน TikTok คลิปนี้มันคือการแข่งว่าวใช่แข่งว่าวอยากรู้แข่งยังไงผมจะอย่างนี้เหรอว่าที่มีกระป๋องแล้วก็เราก็หลายเชือกแล้วก็ดึงๆมาเห็นเพิ่งเห็นในคลิปอ่ะเขาจะมีเครื่องอ่ะเหมือนเครื่องแล้วก็มีไม้ตะเกียบเหมือนเป็นตัววัดอ่ะว่าอันไหนเชือกไหนมันเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยทุกคนนะครับก็มาดูว่าของใครจะสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากจะไปดูเขาแข่งแล้วเราจะทำว่าวทำด้วยเหรอพี่ทำด้วยลงแข่งด้วยเหรอพี่เอาลองไปแข่งไหมล่ะเดี๋ยวจะได้รางวัลกับเขาน่าสนใจเดี๋ยวมีสกิลไม่ฟังไม่ค่อยดีเมื่อกี้อ๋อเล่นว่าวชิงแชมป์ประเทศเออโอเคพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชิงแชมป์ไม่ได้เคยทำว่าวป่ะไม่คุณไม่เล่นมาตั้งแต่เด็กบิวเคยตอนเด็กๆเด็กๆเคยทำแต่ว่าเป็นว่าวที่เหมือนเอากระดาษไถมาขึงแล้วก็ใช้เชือกขาวๆเป็นสไตล์อะไรสไตล์ปักเป้าเหรอสไตล์ใหญ่ๆกว้างๆหน่อยสไตล์จุฬาใช่ว่าวจุฬาจุฬาเคยทำเหรอเคยพี่ตอนเด็กๆเฮ้ยมันใหญ่ไซส์ใหญ่เลยนะจุฬาเลยนะแต่นี้น่าจะเป็นคนละแบบนะแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนี่มีความรู้น้อยมากนะครับเดี๋ยวไปลุยกันนะทุกคนก็เรียวๆตามสไตล์พวกเรานะครับแก๊งเฮเลทับบี้ไม่ใช่แก๊งแคร์แบร์แคร์แบร์แต่วันนี้เราเดินทางโดยการเช่ารถนะทุกคนใช่ครับนะฮะรถมาถึงแล้วใช่ป่ะเห็นเขาติดต่อบิวแล้วแล้วเพื่อนไอ้เพื่อนครั้งแรกเลยนะผมก็เคยมาผมก็ครั้งแรกเฮ้ยครั้งแรกไว้ครั้งแรกเหมือนกันเอ้าครั้งแรกตอนที่เรานั่งเครื่องมาเครื่องก็สั่นๆเหมือนกันนะเหมือนโซ่ลมแรงเหมือนกันไม่เครื่องเข้ามาครั้งแรกเฮ้ยเมื่อกี้คุยกับพี่คนที่เป็นแฟนคลับแล้วก็คนที่เราเช่ารถเขาก็แนะนำไปร้านเรือนไทยติ่มซำเรือนไทยติ่มซำแปลว่าเด็ดจริงทีเด็ดของตรังเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปกันดูนะทุกคนไปเลยติ่มซำไปเลยติ่มซำครับมือแรกของตรังเฮ้ยรถจอดเยอะเลยรถจอดนี้ได้ไหมรถตามมาไหมใช่ติ๊กต็อกใช่เลยติ๊กต็อกแล้วพี่ติ๊กต็อกเนี่ยจะถึงแล้วครับร้านเรือนไทยติ่มซำเรือนไทยติ่มซำมาเรามื้อเช้าฮะตรังมื้อแรกตรังมื้อแรกนะคะตังตาพี่จะได้ไหมจริงๆอ่ะใช่พี่คนนี้เขามาเที่ยวไทยอ๋อแล้วเขาก็เลยมาเที่ยวจังหวัดนี้แล้วก็เลยตังถ้าเออดีด่าดิตังโอ้โหจะไม่ได้สั่งแล้วอันนี้มาแนะนำก่อนไม่ได้มาทานไม่อยากทานไม่ถึงได้ทุกคนอ๋อใช่ไหมอ๋อเ
ันนี้คือเมนูแนะนำหมดเลยเหรอประเภทของทอดของทอดของนึ่งอ๋อแบบเป็นภาษาหม้อๆแบบครับอันนี้คือสั่งด้วยแล้วก็ไปหยิบด้วยได้หรือว่าสั่งเองถ้าคุณคุณตั้งที่ต้องไปเลือกเองก็จะมีหน้าการเอาไปที่เหมือนกันอ๋อแล้วเดี๋ยวไปเลือกมีที่สั่งเราจะทอดออกมาให้อ๋อโอเคครับปาต้องโกโก้ปาต้องโกอันมือรู้เลยเป็นคันเร่งนะเอ้ยมือเป็นคันเร่งใช่อุ้ยอันนี้เป็นผักโคราแล้วก็ขาหมูก็สั่งได้ใช่ไหมได้สั่งมาทำออกมาให้เลยนี่คือตัวอย่างอ๋อขาหมูเลยครับเอาขาหมูนะเฮ้ยท้อมเอาให้ไหนเพื่อนเอาไอ้ดีเพื่อนขนมจีบเพื่อนวิวชอบกินอะไรวิวชอบกินปลาปลาโอเคเห็นเลยเห็นแบบนี้เส้นปลามีมาแล้วผู้หญิงไม่ทันพี่บีเลยพี่บีเป็นเร็วนะเร็วนะเอาแนวที่กินได้ได้อ๋อตีนไก่อะเฮ้ยดูดพี่ชอบดูดเนี่ยมันเป็นแบบทอดเนี่ยเนี้ยใช่ปะได้หมดไม่สนไม่สนถือว่าไม่เกี่ยงอะไรกินได้ทุกตีนเฮ้ยตีนไก่ใช่ตีนไก่อ๋อเป็นตีนไก่กินได้ทุกตีนโอเครับไปอันนี้ไปรอได้เลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับมีโต๊ะอยู่เรามีโต๊ะอยู่เออน่ากินนะน่ากินเดี๋ยวรอดูว่ารสชาติจะเป็นไงว้าอุ้ยร้อนเลยมาดีกว่ามาอีกแล้วมาไม่หยุดลองเปิดดูมาค่อยเปิดไปเราเอาอะไรก่อนดีเดี๋ยวผมลองขาหมูก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นถั่วครับน่าจะถั่วกระเตรียดสูงเนาะที่สองหนึ่งไม่สองใช่อุ้ยเราโขกไม่เข้าปากยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยจัดการมันหมูยังไม่ตายขาหมูไม่ตายนุ่มอะไรในปากได้ไหมไม่ต้องเคี้ยวอยู่ยังต้องเคี้ยวอยู่นะยังไม่อะไรในปากเกลือกินปลาสองโหลดเองไอ้กินแค่เดียวเป็นยังไงน้ำเขาเข้มข้นมากเลยอ่ะน้ำอะไรอ่ะน้ำปลาหมึกนี่งั้นเอาปลาหมึกนี่บ้างปลาหมึกยัดไส้อ่ะจัดไปจิ้มแบบนี้ใช่น้ำจิ้มมันหรออ้าวปลาหมึกกรุบมากหอมจริงลูกนะเอาเลยนี่เจอกระพุนร้อนเอาเบาก่อนเรานัดกับเนียนดอยไว้ครูพี่จะพาเราไปทำว่าวแล้วเขาจะพาไปเจอกับเซียนว่าวมาไปถามเทคนิคแล้วคุณจะเอาเทคนิคมาเยอะๆแล้วจะมาสอนคนดูด้วยเผื่ออยากทำว่าวให้มันขึ้นยังไงให้ได้สูงว่าวปกติถ้าวิ่งว่าวเนี่ยที่นี่ไม่ต้องวิ่งว่าวคือปล่อยบึ้งขึ้นให้มันวิ่งเองรอดูนะทุกคนอันนี้ครั้งแรกของเราเหมือนกันครับนะฮะนั่นป้ายขาวๆอ่ะใช่ครับศูนย์วัตถุมงคลปีพี่แอบซ้ายเลยเท่ตรงนี้แหละถึงแล้วอาจารย์เนนดอยมีวัตถุมงคลเขาเป็นศูนย์กลางเพื่อเราได้ของดีของดีเมืองตรังเรียกว่าตำหนักศูนย์กลางวัตถุมงคลทำไมพระถึงเรียกว่าเช่าทำไมไม่เรียกว่าซื้อฮะทำไมพระว่าเป็นวัตถุไม่ควรซื้อขายอ๋อแต่ให้เช่าได้เช่าสีแดงนี้น่าจะปลอดภัยน่าดูนะอ๋อคุณชอบเลยเนี่ยใช่พี่ปรึกษาเออถ้าผีมาก็วิ่งเข้ามาในเนี้ยหรือต้องไปทำรายการแบบนี้รายการผีก็ได้เออเฮ้ยเราไม่ทำแล้วรายการผีอะไรอ่ะทำผมตั้งเรียนให้เรียนปลายกระซิบอะไรเนี่ยก็โอ้โหกระซิบเนี่ยหรอพี่พี่เช่าไปดิขายกระซิบเดี๋ยวเขาจะมากระซิบข้างหูครับสีพึ่งจะมีกระซิบข้างหูได้ใช่ไหมครับจะมียานรับรู้คือผมไปทำตอนนั้นรุ่นโตกันไปทำชลบุรีไงครับที่เขาดังๆกันสุสานอะไรสักอย่างสุสานที่เราไปอ่ะพี่ใจคุณอาดำใจอ๋อใจคุณอาดำใช่ที่เราไปที่เราไปผมไปเลี้ยงผีผมไปเลี้ยงผีที่เราใช่ไหมผมเป็นคนไปตามไปเลี้ยงเราโหโลภโลภไปเลี้ยงศพไร้ญาติเขาจะสู่หวยแอนเนอร์จี้ผิดไรอะไรโอ้โหอยากที่จะเรียนรู้เรื่องการทำเบ้าสูงแล้วก็จะไปดูการแข่งพรุ่งนี้คือเก่งเอาจริงอาจจะที่ขออยากได้ลองทำด้วยครับได้ครับอุ้ยแต่ทำไม่เสร็จโอ้วันเดียวไม่เสร็จเขาทำกี่วันรวมประมาณก็สามสี่วันโอ้ยทำไมอ่ะทำไมนานจังมันลำบากครับมันมีหลายขั้นตอนใช่ไหมฮะแต่กติกาเนี่ยไอ้คือการแบบชนไม้ไอ้ไม้ไปถึงใกล้สุดไม้ใกล้สุดขั้นที่ดี
ไปสุดเนี่ยคือชนะแต่ถ้าอันที่ขึ้นไปจริงแต่มันไม่ตีให้หล่นก็อันที่ทำให้หล่นเนี่ยเป็นตัวชนะเข้าใจครับถือว่าเป็นลุยทำเลยไหมฮะถามดิถามพอเลยคนเนี้ยเขากลัวมีแบบของตัดจริงตัดจริงอะไรเลยเดี๋ยวนี่นี่เราอยู่กับใครเราอยู่กับอาจารย์ไปถ่ายต่างจังหวัดบ่อยมากเลยค่ะแล้วเขาขี้กลัวมากใช่ก็ชอบพาไปต้องใจเกี่ยวกับกันผีคือกันผีไปเลยอ๋อแยกกันผีไปเลยเวรพระผีก็โลกได้เอ้ามันไม่เกี่ยวกันเพราะพระเอาไว้ป้องกันเรื่องอื่นมันไม่ได้ป้องกันจะโคตรจงเราไปทำรายการไปหาผีด้วยใช่เนี่ยถ้ากันผีก็ไม่มาใช่จะลำบากนะก็ไม่เจออีกก็ลำบากอีกนะจันลอยมีอันไหนที่แบบว่าผีมาแบบว่าผีมาแบบว่ามาดีอะไรอย่างนี้ดีกว่ามีไหมไม่มีหรอกไม่ได้ครับจะไปไหนก็อินไปนายพี่เดี๋ยวเราไปดูไปสนใจเรื่องว่าวตามอาจารย์ดอยไปคือว่าวที่เราจะไปทำอ่ะเขาบอกว่าเป็นคนสืบทอดซึ่งจริงๆคือเวลามันเป็นของที่แบบว่าสืบทอดกันมามันจะมีอาจารย์หรือมีครูเนี่ยหรือสำนักอ่ะเซียนเนี่ยเซียนแต่ละสายไม่เหมือนกันแล้วก็คนที่เทพเป็นตำนานจริงก็มีไม่กี่คนคนนึงเพิ่งเสียชีวิตไปยังเหลืออีกคนนึงที่แบบว่าเป็นสายนี้ที่แบบว่าเป็นเทพมันต้องมีสูตรที่ไม่สามารถบอกใครได้เว้ยไม่งั้นก็เหมือนกันหมดบอกสูตรไปอย่างเงี้ยใช่อยู่ผมจะแงะความลับนั้นนะมาเขาจะแงะสูตรเขาจะบอกเราหรอแล้วเราก็เป็นสุภาพรักจำไปที่ไปนู่นเลยตั้งใจฟังอยู่เลยสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมอยากมาเรียนรู้ครับคุณลุงชื่ออะไรนะครับอาจารย์นึกอาจารย์นึกสมนึกสมนึกอาจารย์สมนึกนะครับมาเป็นลูกศิษย์นะครับวันนี้ได้เลยเรามาเจอเทพนะฮะผมอยากมีว่าวเป็นของตัวเองครับว่าวเป็นของตัวเองได้ครับเออว่าวนี้เรียกว่าวบินสูงว่าวบินสูงแข็งแบบประเทศบินสูงนะอาจารย์สมนึกมีไอ้ที่แบบสำเร็จรูปให้เห็นไหมฮะภาพจะเป็นยังไงนี่เราจะทำเอาจากในกระเป๋าเอาในรูปไปแล้วโอ้อันนี้คือส่วนจับไว้นี่ครับจับหัวจับบริเวณนี้ก็จะไม่จับบริเวณนี้โอ้โหปีกไว้ที่มันวิธีการจับนะครับจับได้แค่ในส่วนหัวอย่างนี้นะครับอย่าไปจับใบเขานะเพราะเดี๋ยวมันเซนซิทีฟเป้าหมายของเรานะฮะแบบนี้เลยจะได้อย่างนี้ครับเราจะทำให้ได้แบบนี้ก็จะได้แค่หางมีการปาดน่าจะอยู่ได้เลยแบบรุ่นไหนเลเวลโค้งนี่ต้องให้อาจารย์ช่วยนะไปดูครับพี่มาลองดูครับเริ่มจากศูนย์เริ่มยังไงดีครับอาจารย์อ๋อจะเอามาจากไม้แบบเป็นแบบไม่มีอะไรอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะเหลาให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะจะเหลาให้เป็นอย่างนี้อย่างเป็นเล็กๆเลยแต่ทีนี้พอเป็นแบบนี้นะเอามาโค้งให้เท่ากันนี่เอามาระดับกว่าให้พี่บี้ลองเหลาไม้ลองเลยขอลองเหลาไม้เลยอยากเหลาให้ได้แบบนี้ระวังหน่อยนะดูมีดเขาดิพี่โอ้มันมีตาตังเราไม่รู้เหมือนมีดไอ้นี่เลยอะอะไรนะปอกหมากอะใต้เขาเรียกมีดอ๋อต้องมีเทคนิคนะเนี่ยมีอะไรครับมีตอกสำหรับเราไม่ปล่อยโดยเฉพาะอันนี้ผมก็จะคุ้นเคยกับการเหลาตอกสารตะปูอ๋อเอาไปสารตะปูเอาไปอยู่ในตำแหน่งคุณอยู่ในมาใช่หนองคายครับส่งเข่งมาทางโอ้ตรงเข่งมาใช่โอ้ทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันอีสานทำไงใช่อีสานทำอีสานนั่นตำเก่งใช่ออกมาเนี่ยต้องเหลาให้เป็นเส้นกลมๆนะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ใช้เวลาใช้เวลาอ๋อมันใช้เวลาเพราะว่ากว่าจะแบบตรงแล้วก็สวยงามทำให้มันแบบสองข้างเท่ากันมันต้องเท่ากันหมดคือนิ้วอาจารย์เนี่ยคือหนาจนแบบเสี้ยนปักไม่ได้แล้วนะอย่าไปกดมันเยอะเลยมันก็ปักได้เดี๋ยวมันก็ปักได้มันปักได้เหมือนกันอาจารย์บอกว่าอย่าบอกเยอะเดี๋ยวปักมาแล้วจะมีเรื่องเดี๋ยวไปทำเยอะไงเดี๋ยวไปตามขึ้นมาแล้วจะอาจารย์นึกว่าถึงกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยมาแบบนี้ต้องระวังเลิศนะเหยียบมันไม่รู้จักว่าใครหรอกอ๋อไม่สนเซียนซึ้งไม่เอาหมดจะตามมาไม่สนอ่ะสวัสดีค่ะครับไม่รู้ว่าพี่จับได้เปล่านะที่วางไซก่อว่างงานอ่ะทางงานนี่ผมยังมีรูปเลยนี่เฮ้ยแต่ตัวนี้ไอ้ชื่อของตัวไหนนี่เฮ้ยจำได้เฮ้ย
ก่อนว่างานไหนก็ได้เลยนี่นะเป็นคลิปเลยนะมาเป็นคลิปเลยโอ้โหโลกกลมมากพี่น้องบอกว่าพี่ทำหัวอ่ะพี่ไหนวะเขาบอกว่าพี่ดิสกาเนี่ยทำเบ้าครับทำเบ้าครับเดี๋ยวผมขอทานลูกเลยไหมได้ครับได้เลยโอเคหลังจากขั้นตอนเหลานะแล้วก็ฝนแล้วก็ขัดอันนี้ต้องข้ามขั้นตอนเพราะว่าจริงๆเหลาเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นวันหลักวันนะแล้วออกมาเดี๋ยวผมขอดูขนาดนะครับโอ้จากอันไม้ใหญ่ๆเนี่ยเอาไม้อันนี้เหลือแค่นี้จากไม้ใหญ่ๆอ่ะจากไม้ใหญ่ๆเท่านี้แล้วก็จะเหลือประมาณนี้โอ้ไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรทั้งนั้นกว่าจะได้อันนึงนี่ใช้เวลาต้องเอาไปเจ้น้ำอีกตัวตัดมาเก็ตต้องไปป่าเสร็จเจ้น้ำไว้สัก15วันสักเดือนอะไรเนี้ยแล้วก็เอามาตากแดดแล้วก็ต้องเก็บไว้ถ้าเอาไปพิงป่าไว้เนี้ยน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันน้ำมันจะติดมาอยู่ด้านล่างน้ำมันกองข้างล่างเชื่อน้ำทำไมเชื่อน้ำกันมอดกันมอดแล้วก็ให้มันเหนียวเวลาเก็บไม้ไปต้องเก็บเสมอแบบนี้จึงจะทำเบ้าได้ก็ปีกมันจะไม่เท่ากันด้านนึงเป็นน้ำด้านนึงแห้งรอบนึงเขาแข่งกี่ตัวฮะรอบนึง5ตัวรอบละ5ตัวตัดแล้วก็เหลือ1รอบ1ตัวก็รอบ1ตัวสมมติว่า500ตัวจะตัดเหลือแค่100ตัวประมาณที่3 5เหลือ1 5เหลือ1ไปเรื่อยๆใช่5เหลือ1ไปเรื่อยๆก็จะเร็วหน่อยเร็วตัวสุดท้ายนั้นก็มีรางวัลแล้วไปตั้งต้องกิน1ใน500อ่ะครับตั้งเป้าไป1ใน5 1ใน50 1ใน5เลยเฮ้ยเราไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอพี่อ๋อเราสำนักยังเหล่าไม่เป็นเลยจะไป1ใน5แล้วเนี่ยไอ้ท็อปจัดการดิเอา1ใน300ให้รอดบอกเข้ารอบก่อนเออให้เข้ารอบก่อนขั้นตอนนี้คือเราเอากระดาษที่จะมาใช้ทำเบ้าถูกไหมฮะมาโตกันให้เป็นเดียวกันอ๋อเราไม่ใช่ว่าติดทีละข้างครับติดทีเดียวเลยทั้งตัวอ๋อต่อกันไว้นะครับเฮ้ยขยำมาที่ผมขยำนะครับขยำก้อนเล็กๆเลยครับใช่ครับขยำเลยอ๋อขยำได้เลยนะขยำกันยากหมดทุกวิธีเลยนะอันนี้ง่ายสุดช่วยๆกันช่วยกันพี่ช่วยกันเดี๋ยวเล็บไปจิ้มนะไม่ทำแล้วไม่ก็เดี๋ยวเล็บไปจิ้มไอ้ท็อปไอ้ท็อปไปขยำมันต้องขยำมันจะเหนียวขึ้นมันจะไม่แตกอ๋อช่วยเหนียวขึ้นเหรอนี่มันแตกขาดทำเบาๆจะได้เหนียวๆพี่ช่วยๆกันเท่พี่เท่ว่าวสามัคคีมือกำช้าเลยว่าวของเราต้องใช้ดวงใช้ทีนี้ขี้ค่อยๆขี้ค่อยๆขี้ปวดขี้ยังอันนี้ยังไม่ปวดนะคนละขี้เจอลมแรงๆก็เอาอยู่เจอโค้งโค้งๆก็เอาอยู่มันเหนียวหลอดไฟอย่าบอกนะเอามาเปิดให้ความร้อนกับไม่อ๋อไม่ใช่ไม่เอามาวนง่ายๆเฉยวนเออมันจะเรียบเออน่ะเรียบง่ายก่อนต่อแป๊บ BBC อะไรวะต่อแป๊บไม่ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้เหมือนกันเดี๋ยวว่าหมดไปอะไรดำสะดวกอันนี้เบาว่ะไม่เมื่อยไม่เมื่อยมือหนูพูดได้แล้วนะว่าวนี้หนูก็เป็นคนช่วยทำเหมือนกันเป็นว่าวของเราว่าวของเราว่าวของเราได้จับได้ขยำนะใช่ได้ขยำเดี๋ยวเราก็วาดสัญลักษณ์เข้าไปได้ใช่ไหมฮะได้เอาไปลงชื่อทีมเลยก็ได้ลงทันไหมครับตอนนี้ลงได้ทันหาน้องตันครับอ๋อค่าสมัครเท่าไหร่ครับ100บาทโอ้ยเออโอเคของเรารวมตัวเดียวก็ได้เออตัวเดียวนี่แหละเราลองเอานี่แหละเห็นกันเลยตัวเดียวเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเข้ารอบมันต้องอยู่ต่อเอาดินะนะเอาทางตรงมีโอกาสเข้ารอบนั้นนะอยู่ต่อหัวเครื่องบินเดี๋ยวค่อยว่ากันเขามาจากก็ตกมาแล้วเนี่ยเราจะทำการติดเข้าไปที่ว่าวนะครับทุกคนข้างในก็ได้ข้างในเข้าไปข้างในได้เลยไหมครับเข้าเลยเปิดไปอุ้ยอันนี้อะไรครับอันนี้เตรียมแข่งเตรียมแข่งเลยโอ้พี่เทพคู่แข่งของเราวันนี้เขาเตรียมมาคิดใช่ไหมเราก็เลยยังไม่เคยลงสนามใช่ไหมฮะเคยลงไปอ๋อเหรอไม่เห็นมีเบอร์มีป้ายมีเบอร์เลยอ๋อเราก็ไปเจาะอยู่ถ้าเราจะแข่งเราเฮ้ยคู่แข่งเราแข่งเราอาจารย์เขาจะมาเชื่อให้เราทำยังไงบ้างคะเอาเรื่องรีดรีดให้เรียบใช้เตารีดได้ไหมครับไม่ก็ขาดพี่จะได้เรียนต่อเนียนมากเลยนะเนียนต่อเนียนใช้อะไรต่อครับกาวเลยครับกาวนี่เกาลาเทสไหมลาเทสธรรมดาลาเทสธรรมดาชิมได้ไหมลองดูดีพี่นี่ต้องแปะอันนี้เป็นกาวขาวแปะทีมุมอ๋อแปะมุมไว้ใช่ครับแปะทีมุมอืมไม่ให้ไม่ให้มันขยับขยื่นไงอืมอ๋อนี่คือต้องยืนให้ตึงใช่ครับตึงเนี่ยวิธีการทำก็ทำแบบนี้ยืนให้ตึงโอ้กว่าจะได้ตัวนึงเนี่ยคือเราทำเล่นๆน่ะมันก็ทำได้ทำได้แต่อันเนี้ยทำเพื่อเอาแชมป์ไงเออมันต้องละเอียดถูกไหมพี่
ช่ครับโอ้โหแชมป์มันจะมาเสียชื่อสำนักไม่ได้ใช่อันนี้เดี๋ยวเราให้ดูอันนี้คือโครงต้องบอกว่าไอ้เมื่อกี้เหลาไปแล้วใช่ป่ะแต่เราไม่ได้มัดแล้วก็ทำโค้งให้ดูนะทุกคนเพราะว่าขั้นตอนตรงเนี้ยมันยากดูเนี้ยเห็นตรงนี้ป่ะขั้นตอนโค้งจังหวะเนี้ยทำยากมากจานบอกว่าต้องใช้เวลาคือมันมัดแต่มันมัดได้แต่การปรับแต่งเพื่อให้มันพอดีกันน่ะมันใช้เวลามากนะครับมันต้องเนี่ยอันนี้เราเลยขอรักของอาจารย์แล้วกันขอรักขั้นตอนไม่งั้นอาจารย์นะฮะไม่งั้นไม่ได้แข่งเขาแข่งกันเสร็จแล้วเราเพิ่งเสร็จอะว่าองศาการมัดแต่ละมุมนี่แบบว่าสัดส่วนมันต้องเป๊ะเลยนะน่าได้ยังดึงได้นิดแต่การมัดลักษณะนี้ก็คือมาตรฐานเขาจะมัดกันแบบนี้ใช่ไหมใช่มาตรฐานอันนี้คือมาตรฐานนะมาเดี๋ยวทำไงต่อครับพอเราทาบอย่างนี้แล้วเราก็เกาตาอ๋อลาเทคตาเทคตาที่ไม้ครับพอตาที่ไม้แล้วก็เรามาเปะแบบนี้นะครับมันจะง่ายครับอ๋อทาแล้วก็วางไปเลยไม้ทั่วก่อนแล้วก็กดให้กดกระดาษน้ำมันจะให้ตัวมันกดได้ครับอ๋อถ้าเป็นมูมเออกดไม่ได้มันไม่ติดโอ้โหไอ้นี่แก้ปัญหาผมเวลาผมติดว่ามันไม่ตึงซะทีมันต้องใช้โฟมใช้ไม่ใช่โอ้โหใช้แบบติดได้คุณก็ต้องช่วยกันตรงตามคุณไม่ใช่มันต้องมีคนกดคนดึงอีกติดเลยนะครับครับติดเลยครับเอาติดเลยต้องใช้หัวบีบเล็กๆด้วยนะก็ไม่ทำเป็นเส้นเอาโอ้ต้องมีสมาธินะต้องมีสมาธินะตอนนี้เรากำลังกวนสมาธิใช่ไหมใช่แค่เทกาก็หกเลอะเทอะหมดแล้วใช่เต็มเต็มว่าวแล้วเลอะว่าวแล้วเมื่อกี้เละแน่นอนเละแน่นอนเมื่อก่อนก็เลอะหมดใช่ไหมครับกว่าจะได้ครับกว่าจะเราก็ต้องทำไงถึงไม่เลอะวะอย่างเงี้ยใช่ใช่เราต้องดูเส้นนี้รอยต่อให้มันตรงกลางนี้ครับรอยต่อลงติดแล้วฮะเอากดเลยครับเอามือลงให้กดนะเมื่อเราทำงานกลุ่มเมื่อเราทำงานกลุ่มทำงานกลุ่มเฮ้ยจานมาแต่เว้ยแต่เว้ยแต่เว้ยจานมาแน่จานมาลงคาถาไหมแล้วก็รอเองแป๊บนึงรอแห้งนะฮะให้มันเซ็ตตัวครับเซ็ตตัวนี่ก็หลังจากนี้ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยปอกกระดาษกาวนี่ออกกันแกะออกได้แล้วกลับมาหางสีอะไรดีเลือกเลยมีสีอะไรบ้างครับมีสีขาวโอ้สีขาวได้เลือกเหยียบสีแดงครับผมพี่ครับลงมือเลยคือนักเล่นว่าวจะรู้หมดเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเบสิกใช่ครับเป็นพื้นฐานมีลุ้นอ่ะมีคมมากเลยนะพี่มันจงครับผมเนี่ยตื่นเต้นเนี่ยว่าวเราพี่ว่าวเราเรียบร้อยพี่เรียบร้อยฮะเอาไปตากแดดได้เลยตากแดดให้เกาแห้งนิดนึงรอแห้งก็เต็มร้อย98%เลย 98% เลยเป็นไงพี่เห็นขั้นตอนต่างจากที่คิดไว้เยอะไหมพี่ที่คิดไว้ในหัวตอนแรกก่อนที่จะมาเนี่ยคิดว่าเล่าเนี่ยทำเวลานานขนาดนี้ใช้เวลาทำเนี่ยน่าจะทำแป๊บเดียวมองดูเหมือนแต่ในความเป็นจริงโอ้โหขับเลยอาจารย์ยังครับได้เห็นยังครับได้เอาไปแข่งได้ได้ได้อยู่ไหมเข้ารอบได้ก็ได้อยู่ครับเดี๋ยวให้จานลงอาคมลงอาคมกับว่าวว่าคาถาให้คาถาว่าวเรานะโมเขาตากไว้อย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวใส่รถไปก็พอดีแค่จานจับก่อนเจิมให้เจิมอาจารย์จับเจิมหน่อยครับไม่เดี๋ยวไปลงที่นู่นก่อนเจิมมาแล้วเจิมมาแล้วเฮ้ยเจิมแล้วจับหน่อยอ้าวโอเคถ่ายรูปเลยถ่ายรูปอาจารย์หน่อยได้นี่ถ่ายเด็ดสกาวถ่ายเด็ดสกาวไปกันค่ะทุกคนไปลองการเทสไดฟ์บอลของเราเทสบอลโอเคเรามันน่าจะถึงจุดที่เราจะเอาว่าวมาเทสเทสบินเทสไฟเทสไฟมากับอาจารย์เกมอาจารย์เกมผู้ติดว่าวให้เราทำให้เลยดีกว่าทำให้อันนี้คือวัดอะไรครับเมื่อกี้วัดไปหน้าหรือว่าไปหลังอ๋อหรือว่าถ้าเกิดลมแรงเราจะดึงมาด้านหลังแรงมากถ้าลมพอดีก็ดึงตรงกลางตรงกลาง
แต่ถ้าเกิดไม่มีลมเลยก็ทำไม่ได้เกียร์ว่าเป็นเกียร์เกียร์ของว่าวนี่ตามไปดูนะฮะจะไปอยู่หลังไอ้ใต้ดูหลังนู้นไปเลยโอ้หลังนู้นไปเลยครับครับจะได้มองเห็นมันขึ้นอย่างนี้ขึ้นแล้วมันจะจ้วงเลยจ้วงมันจ้วงใครซื้อเอ็มโอ้นู่นอยู่นู่นนะอาจารย์เกมอยู่ตรงฝั่งนู้นเวลาส่งต้องส่งแบบนี้ส่งตึงๆใช่ไหมโอเคเวลาเก่งเนี่ยต้องตึงมากตึงอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะอ่าพร้อมจำให้สัญญาณหน่อยนะลองซึบเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยโคตรเด้งเฮ้ยเด้งเลยแล้วเกมเขาไม่ต้องวิ่งเลยเหรอมึงเฮ้ยอาการเฮ้ยขึ้นทันทีเลยเหรอเราเต็งแค่เล็กน้อยก็เป็นได้แล้วมองไม่เห็นมองตัวเองไม่เห็นเร็วมากเมื่อกี้พุ่งแบบฟูดเลยอ่ะขึ้นไปเลยอ่ะเหมือนติดเครื่องไอพ่นอ่ะแล้วดูดิดูปีกแอนเลย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 แอนว้าวอุ้ยอมอุ้ยโลกโอเคมันจะลงแบบนั้นลงแบบอันนี้ถือว่าซอฟกลับมาได้ไม่กระแทกไม่ต้องออกแกะไม่กลับเดี๋ยวมันขูดยากเอาลองถือว่าอาการไม่เยอะมากใช่ไหมอาจารย์ไหนไปดูอาจารย์ปรับแต่งหน่อยก็เดี๋ยวมันคือจะเอียงมาด้านนี้สมมติว่าว่าวเอียงด้านนี้ครับก็ต้องดึงสายไปด้านนี้การแต่งว่าวนี่นะไม่ได้ปรับที่ตัวว่าวไม่เกี่ยวปรับที่สายนะเนี่ยแต่ว่าปรับที่สมดุลปรับบาลานซ์บาลานซ์ด้านนี้อีกทีนึงลองอีกทีปรับแบบนี้จงจำครั้งนึงลบเตรียมตัวดึงฮึบโค้งไปแล้วอุ้ยเฮ้ยนี่ขึ้นเอาไปขวาเอาเฮ้ยได้เฮ้ยได้อุ้ยอู้เสียงเดี๋ยวก่อนไปล่างนิดเดี๋ยวรู้เสียงด้วยเหรออุ้ยอุ้ยแรงลมอุ้ยลมเห็นไหมลมพัดลมแรงอุ้ยลมแรงโอ้ยดิ้นลบถอยพยศโอ้ยว้าวพยศโอ้พายุโอ้โหลมมาพอดีด้วยโอ้ล่วงแล้วไม่หล่นเฮ้ยล่วงแล้วแรงด้วยโอ้ยดอกนี้ลงแรงเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูโครงสร้างอาจจะเสียได้นะเมื่อกี้มันสะบัดครับอาจารย์แก้ไงฮะเกิดจากอะไรคะว่าสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดไม่ใช่นะเบรกสะบัดแต่ที่มันมาทางขวาได้แล้วเพราะว่าเราเต็งไปเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็ลมมันแรงไอ้นี่ลมมันแรงเกินตอนนี้มันอยู่ตรงกลางครับก็ต้องถอยหลังถอยไปตรงนู้นแต่ว่าลมมันก็ยังแรงมันปิดปกติอยู่แล้วจริงๆมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ลมเนี่ยเวลาเก่งเนี่ยใช้เซนด้วยนะใช่ไหมอาจารย์ใช้กำลังต้องใช้เซนด้วยมาฮึบอุ๊บเฮ้ยโอ้โหเจอลมหรือน่าสงสารว่ะเหรอตื่นเต้นแทนตอนมันเจอลมไว้นิ่งนะเนี่ยไว้นิ่งแล้ววัดสตาร์มันก็อยู่แบบนั้นแต่ว่านี้มันไม่นิ่งหรอกมันเดี๋ยวก็อยู่แบบนั้นแหละอ๋อเองก็มันอยู่แบบนั้นท่านจริงๆต้องอยู่แบบว่าทิศทางเดียวต้องไปดูที่คนจับโอเคเดี๋ยวไปอยู่ในฟิลของคนจับนะทุกคนไปถึงกำไม่แน่นแล้วก็ดึงไว้นี่ว่าหนักขนาดไหนแรงมากคือสิ่งที่เราต้องรู้คือว่าที่ดีควรวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมต้องเสมอหัวต้องวิ่งสมาธิเสมอหัวได้หรือวิ่งกลับไปได้เลยใช่ถ้าลมดีๆมันจะไปทะลุไปแต่อันนี้เนี่ยใหญ่ได้ลมมันเยอะมันต้องพยายามสวนลมไปด้วยไปทางข้างบ้างอะไรบ้างเลยแต่ถ้าแข่งจริงเราห้ามจับแบบนี้จับไม่ได้ห้ามจับพอปล่อยขึ้นไปแล้วต้องรอให้มันหล่นอย่างเดียวทีมมาจับแท่นไงน่าจะตกจากอย่างนี้เลยหรือว่าหมดเวลาเก็บได้ใช่ไหมครับยังลองเทสอีกรอบนึงเอาโอเคครับเดี๋ยวมันจะลองถือเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนปล่อยระวังเอ็นนะคะเขาบอกว่ามันสามารถตัดได้เลยได้เลยบาดนิ้วก็ตัดบาดนิ้วได้ตั้งชื่อเลยโอ้โหสวยที่หนึ่งเอ็นว่ากลับด้านเลยดูเฮ้ยมันต้องไปแบบนั้นเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเลยอย่างนี้เลยนะที่หนึ่งแล้วนะอย่างนี้เฮ้ยกลับมาได้อันเนี้ยไปกวาดของชาวบ้านล้มหมดอ่ะเมื่อกี้ทุกเนี่ยกลับหัวเลยคือชอบความมั่นใจเรียกมันสั้นด้วยแต่เรียกยาวมันชอบไปเลยคือชอบความมั่นใจไปกวาดของชาวบ้านจินตนาการสูงเลยเมื่อกี้นะเฮ้ยมันหมดอ่ะเก็บชาวบ้านหลบหลบกันดิจิตอลหลบกันดิจิตอลลงมาแล้วเตรียมตัวเบี่ยงเลยเกล่งนิ่งมาลงเดินเฮ้ยซิกแซกโอ้ยนี่เลยหัวแล้วที่หนึ่งแล้วเห
ไม้ตะเกียบหล่นทางเลยลงแรงลงแรงลงแล้วลงแล้วลงแล้วนี่ถือว่ารอบนี้มาดีไหมคะจานให้กี่คะแนนครับได้เลย 80% นี่ 80% ที่เหลือ 20% อยู่ที่อะไรนะอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะลมเขาจูนลมมาเหมือนเราหรือเปล่าปล่อยป้าเอ้ยปะปะไว้อย่างงี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอันนี้เราจูนแล้วมาซ้อมดูดิไปถ่ายรูปได้เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคครับเพื่อความสิริมงคลครับเราต้องมีการขอพรหน่อยเพื่อให้ว่าวของเรานะครับเข้าสู่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยเหรอเอ้าแน่นอนคุณแข่งครั้งแรกคุณหวังอันดับหนึ่งเอ้าผมอันดับหนึ่งหวังสิครับศาลเจ้าที่นี่มีความพิเศษยังไงครับศาลเจ้าที่นี่เป็นศาลเจ้าปาวุนจินฮะหรือว่าปาวกงเป็นศาลเจ้าเงี่ยมล่อของเป็นยมทูตขุนที่ฮะเป็นยมทูตที่ใจดีที่สุดในยมโลกโอ้ยมทูตขุนที่5สมัยโกนเนี่ยสมัยโกนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโกนก่อนจะมาเป็นศาลจีนแล้วตอนนี้ศาลหลักเมืองของตรังอยู่อยู่อีกที่อาจจะกับอยู่ไม่ไกลกับสนามแข่งรถเราจะถามคนหน้าตาดีที่จังหวัดตรังนะครับว่าเขามีวิธีการเล่นว่าวยังไงนะครับโอเคครับมาที่ตรังคริสเตียนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยหนูเห็นแก๊งแบบหน้าโรงเรียนไหมหน้าโรงเรียนอ่ะที่แบบจะมีกลุ่มหนึ่งเฮ้ยสวัสดีครับผมมาขอถามหน่อยสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อเล่นฟิวครับฟิวน้องฟิวชื่อบอมครับน้องบอมน้องบอมน้องฟิวครับถามเกี่ยวกับว่าวว่าถ้าให้เราเลือกเล่นว่าวเราชอบเล่นว่าวในที่ร่มหรือในที่แจ้งครับโอ้ถ้าเล่นที่ร่มแล้วผมจะเอาลมมาจากไหนนะพี่ที่ร่มไม่ค่อยมีลมเหรออ๋อแล้วน้องบอมอะคะที่แจ้งหรือที่ร่มชอบที่ร่มครับเฮ้ยทำไมชอบที่ร่มมันเย็นสบายดีครับเย็นสบายดีไอ้นี่ชอบจำสีไอ้นี่ชอบจำสีโอเคได้ขอบคุณมากครับแจ๋วขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปไปนี่สาวๆนี่ว่ะหาสาวๆนี่ว่ะหาสาวๆแนะนำตัวหน่อยครับผมลูกปัดค่ะลูกปัดลูกปัดน้องปัดแพมค่ะน้องแพมน้องซีน้องลูกปัดครับพี่ถามเกี่ยวกับว่าวครับถ้าให้น้องลูกปัดเลือกเล่นว่าวเนี่ยน้องลูกปัดน้องลูกปัดจะเล่นในร่มหรือในที่แจ้งครับไอ้บัสมึงบอกเลยเหรอว่ามาจริงก็คือว่าที่ร่มนะคะเพราะว่าเหมือนว่าแดดแบบไม่ออกเลยอ๋อแดดไม่ออกใช่ลมๆ มีลมอ๋อแต่มีลมนะมีลมผิวจะแสบอ๋อเดี๋ยวโดนผิวผิวแสบผิวเสียมาคนต่อมาไอ้น้องแพมน้องแพมเล่นว่าวที่ร่มหรือที่แจ้งดีครับที่ร่มค่ะที่ร่มวิทำไมทำไมให้ผลหน่อยสิชอบมืดมืดเลยชอบมืดมืดเลยไม่ชอบแดดชอบมืดมืดชอบมืดมืดคำตอบจากน้องซีดีกว่าคาดหวังนะเล่นที่ร่มหรือการแจ้งที่ร่มค่ะเฮ้ยทำไมฮะต้องเหตุผลเพราะว่าเวลาไม่มีแดดค่ะมันจะแบบมีอารมณ์มากกว่ามีอารมณ์มากกว่าเล่นว่าวแล้วแบบมันดูสนุกไปถึงใจสนุกสนุกว่าคือคืนกว่าตอนที่แบบไม่มีแดดเพราะว่าแดดคือเดี๋ยวดำมีอารมณ์มีอารมณ์ร่วมสนุกอารมณ์สนุกใช่อารมณ์สนุกเย็นสบายเออเพื่อนเราให้กำลังใจแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนฝนค่ะน้องฝนน้องฝนน้องอะไรคะแป้งค่ะน้องฝนค่ะน้องแป้งอ่ะน้องฝนครับให้เล่นว่าวเลือกที่ร่มหรือที่แจ้งครับที่ร่มค่ะที่ร่มเลยทำไมดูคำตอบเพื่อนนะเพื่อนตอบมาอย่างนั้นแล้วนะหนูยอมไม่ได้นะลูกชิบหายแล้วเอามาแล้วตอบได้เพื่อนตอบขนาดนั้นแล้วมันเร้าใจ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 เราเร้าใจเฮ้ยก็วัดดึงไงเพราะว่าพอที่ร่มปุ๊บมันแคบแล้วมันแบบน้องแป้งน้องแป้งที่ร่มหรือที่แจ้งคะที่ร่มค่ะที่ร่มอ่ะทำไมฮะอะไรอารมณ์มันพาอารมณ์มันพานะจ๊ะผู้หญิงดีๆชอบเล่นบอลกันโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ไม่ไหวอ่ะโอ้ยปังจัดเลยชื่ออะไรชื่ออะไรโชคุณครับโชคุณมาขอลายเซ็นที่พี่ลายเซ็นที่พี่เหรอเห็นวันแรกครับอ๋อเห็นวันแรกครับโชคุณเห็นวันแรกดีนะลูกเก็บไว้นะดีครับดีครับสวัสดีป5ม1ม1ครับสวัสดีครับเฮ้ยมันห่างอ่ะเอาเหมือนกันเลยมันห่างนี่หว่าเฮ้ยคุณไม่ห่างแล้วนะโอเคพูดได้พูดได้โอเคโอเคครับขอบคุณนะครับอันนี้ของใครเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีเออว่ะ iPad อยู่น้ำมามีน้ำที่ไหนอ่ะไม่ขายน้ำไม่ใช่อยู่น้ำมีน้ำที่ไหนอร่อยมากน่ากินมากเลยขอชิมได้ไหมได้ของน้องเดี๋ยวพี่ต้องเอาหายอีกที่หนึ่งแล้วนะครับพี่ครับเฮ้ยพี่โชคุณโตไวนะโชคุณโตแล้วโชคุณโตเราอยู่ที่โรงเรียนสภาราชินี2ครับนะครับเราตามหาก่อนนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมน้องสันนะครับน้องสันครับถ้าให้เล่นว่าวน้องจะเลือกเล่นกลางแจ้งหรือเล่นในร่มครับเล่นกลางแจ้งทำไมฮะเพราะว่าว่าวมันคือกีฬาพื้นบ้านชนิดหนึ่งครับที่คนไทยส่วนใหญ่เขาเล่นกันต้องกางแจ้งก็แต่เล่นตอนพี่ร่มมันจะไม่สนุกครับอ๋อสนุกกว่าเล่นกางแจ้งคนอื่นจะได้เห็นด้วยเล่นด้วยกันมีลมมันดีไงชื่อปิ่นค่ะน้องปิ่นน้องปิ่นชื่อตาลน้องตาลโอเคถ้าจะให้เล่นว่าวเนี่ยต้องเล่นในร่มหรือที่แจ้งในร่มก็ได้นะในร่มก็ได้ทำไมฮะทำไมฮะในร่มแดดร้อนเลยใช่มันร้อนแดดร้อนอ๋อแดดร้อนเอาล่มเล่นเล่นในล่มทำไมเล่นในล่มได้ไม่ร้อนอ่าได้ไม่ร้อนผู้หญิงที่ดีชอบเล่นว่าวในล่มเพราะว่ากลัวแดดใช่จะได้ไม่ร้อนครับสุดรอสุดรอที่นี่สุดรอแนะนำตัวหน่อยครับโกไปไหนเงียบไทยอย่างนี้ก็ได้เอาแนะนำตัวหน่อยครับน้องนายพรุ่งนี้จะแบบแฟนเราเขาเขินแล้วเราก็ก้มหน้าถ้าให้เลือกเล่นเบ้าเราจะเลือกเล่นที่ไหนครับผมกลางแจ้งหรือในร่มครับในร่มครับเฮ้ยทำไมในร่มฮะทำไมในร่มไม่โดนโอ้ยเสื้อขาดหมดแล้วเนี่ยมันดึงมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนเออชอบแบบในร่มที่แบบว่าเฮ้ยไม่แดงจะได้แดดไม่ไหม้ผิวแนะนำตัวหน่อยครับชื่อปอยค่ะน้องปอยระวังไหนระวังไหนถ้าให้เล่นว่าวครับจะเล่นว่าวที่กลางแจ้งหรือในร่มครับกลางแจ้งทำไมฮะทำไมต้องกลางแจ้งมันจะได้โดนมันจะได้โดนลมเยอะกว่าลมกลบลมเฮ้ยคนเต็มเลยนะผู้ชมผู้ชมเยอะนะผู้ชมเยอะมากเด็กโรงเรียนนี้ใส่เสื้อนี้ได้เลยวะใช่ใช่ได้ดูแห่งแจ้งนี้แล้วหนูอยากสั่งแกงเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปส่งพอได้ไหมครับอันนี้เลยนะถ่ายรูปส่งพอได้ได้ถามอาจารย์ได้ไหมถามอาจารย์ได้ไหมเดี๋ยวแกสังเกตว่าทำไมเด็กเมาอยู่นะเราได้โอ้ใช่เพื่อนคิดว่าพอแก๊งนี้อย่าพี่ไปเฮ้ยแนะนำตัวหน่อยครับผมมาเลยครับชื่อต้าครับผมน้องต้าโอเคน้องต้าน้องอะไรชื่อดีมครับดีมต้าดีมชื่อวิวครับวิวโอเคต้าดีมวิวถ้าให้เล่นว่าวเราจะเล่นกลางแจ้งหรือในร่มครับเล่นในร่มครับเล่นในร่มครับทำไมฮะเพราะว่าลมมันจะดีกว่าอ๋อเล่นร่มลมมันดีกว่าเพิ่งรู้เลยแหละเล่นร่มลมดีกว่าโอเคมาเรากลางแจ้งครับเล่นกลางแจ้งทำไมฮะเย็นสบายเย็นสบายกลางแจ้งเย็นสบายมันย้อนแย้งกันไอ้เนี่ยเย็นสบายมาดูคนนี้ดีกว่าคำตอบเขาต้องแบบมากลางแจ้งหรือในร่มในร่มครับเออทำไมได้ตามเบ้าด้วยได้ตามเบ้าด้วยได้ตามเบ้าด้วยโอเคที่นี่บอกเลยที่นี่หน้าตาดีหน้าตาดีทุกคนเดี๋ยวรอมูฟต่อ1 2 3สบายครับ
โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเซอร์เวย์สนามก่อนนะฮะใช่ว่าที่เราจะลงแข่งเนี่ยเป็นยังไงมาดูแอบดูคู่แข่งซ้อมมาเท่ไหมครับเรามาขโมยเคล็ดลับนี่ผมอยากรู้ก่อนเลยคือไอ้ตารางดูยังไงเนี่ยผมเห็นแล้วตารางไล่อะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ไงที่เราเห็นเนี่ยดูดะถ่ายเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพักรอบไปแล้วเพราะว่ามันเหลือเดย์เย็นแล้วมันไม่มีคู่แข่งไม่ไรครับมาดูพรุ่งนี้ก็เต็มวันเลยพรุ่งนี้จะเป็นวันแข่งวันแข่งจริงอันนี้เรามาดูเซอร์เวย์ใช่ฮะผมดูเซอร์เวย์ผมดูสวัสดีครับผมสวัสดีครับจัดผู้จัดสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงด้วยนะครับผมโอ้บ้าร้านในเซ็นเตอร์มาลงเลยได้ครับดึงว่าเวียงเลยพรุ่งนี้จัดไปครับซ้อมมาแล้วค่ะผมซ้อมมาแล้วครับนี่จำมาเรียบร้อยว่าจำมาเรียบร้อยวันนี้มาเล่นของจริงเลยอ๋อจัดไปฮะวันนี้ไปทำมาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับทำมาแล้วเป็นเทสมาแล้วครับว้าวจูนว้าวครับอายุวันนี้เคยทำมาวันโรนี่จับแล้วล็อกไว้ยังไงต่อเจ้านี่ไงเออเนี่ยเอามานับคะแนนอ๋อแล้วท่านไหลพี่คะครับถ่ายรูปหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับครับผมขอบคุณครับตัวที่ข้าวตีสูงสุดมันจะเป็นข้าวที่หนึ่งมาหน้ารอบว่าต้องจะได้ข้าวกินที่หนึ่งว่ามันเยอะครับตรงนี้จะมาเยอะว่าวันนี้ก็แข่งไปร้อยกว่าตัวแล้วแข่งจัด3 วันครับทีนี้ต้องใช้สองหลักนี่สองหลักผมให้รางวัลหน้าร้อยโอ้ได้ถ้วยด้วยได้ถ้วยด้วยถ้วยด้วยพี่ตรงนี้มาถ่ายถ้วยเลยผมเอาถ้วยมาเที่ยวเลยโอ้มี4 ขั้นพี่อุ้ยโอ้นี่มันตรงนี้ตรงกลางเวลาพี่อุ้ยคนหนึ่งนี่อุ้ยนี่ก็ว่าวจะอยู่ได้แต่หนุนนั่นนู้นมาจับให้เขาดูเลยพี่ต้องข้าไปฝั่งนู้นอ่ะว่าวเราอ่ะมันเกิน90เกินไปนี่ประมาณ120ครับ120องศา120องศาประมาณนี้ขณะนี้คือน็อกคือจบการแข่งขันทันทีเป่านวีทันทีเป่านวีทันทีถ้าคุณลูดถึงขั้นที่24อุ้ยอันนี้ผมรู้สึกอุ่นใจมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะฮะว่าวก็ดีอาจารย์นั้นไปกี่ตัวทำเรียว1ตัวครับผมใช้ตัวเดียวพอลองแล้วครับแค่ตัวเดียวเดี๋ยวลูดนี่ตรงเดียวสู้พี่เลยลูดนี่ได้ถ้วยรางวัลแน่ๆอย่างนี้เลยตัวเดียวผมเลยแบบผมเลยว่าแอบดูก่อนว่าเอ้ยว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อก็ประมาณนี้แต่ก็ประมาณนู้นที่ถามว่าจะลูดเนี่ยได้รางวัลเท่าไหร่ผมก็คือจะเอาเลยที่ถามเดี๋ยวจ้าตีหมดทีมนี้ก็ไหว้กล้าเรื่องบินกลับเออกี่กะจะต่อไปโอ้โหใส่ตีนี่ไงไม่ให้ไม่ปล่อยปล่อยไม่เกี่ยวกับพวกที่บอกว่าพวกนี้มีโอกาสครั้งเดียวพี่ปล่อยไม่ปล่อยได้หลายครั้งเอ้าเหรอแต่ว่าในรอบเดียวเนี่ยเหรอครับหลายครั้งถ้ามันหลุดลงมานะในเวลาเขามีเวลาให้3นาทีถ้าล่วงก่อน3นาทีแล้วก็ปล่อยได้อีกปล่อยคือมึงอยู่ตรงนี้แล้วในปล่อยก็คือโยนมันขึ้นใหม่โยนขึ้นใหม่ในเวลา3นาทีอันนี้ต้องไปร่อมใหม่นี่9นวดแล้วอันนี้แต่ข้าวเนี่ยก็จะปั้มแบบนี้ปั้มตาอ๋อนี่ก็รอบแล้วก็เข้ารอบไปแล้วแต่ว่าการคือนี้ไปร่อมใหม่ก็แล้วก็พรุ่งนี้มาลงรอบ2ได้เนี่ยอันนี้อันนี้การแกนี่สำนักนี้มีเชือกด้านล่างด้วยนะแน่นนะโมนี่นะแล้วแต่ไม่ได้ตายอันนี้วิจาไม่บอกใครอันนี้วิจาไม่บอกใครเทคนิคคนละสำนักคนละสำนักทุกคนเนี่ยเรามาดูสนามเซอร์เวย์แล้วนะที่เราจะลงแข่งสวยมากเลยนะคะท้องฟ้าสวยมากเอาไปปล่อยทั้งตัวว่าผมไปเร็วเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ทีเดียวเลยนี่ทีเดียวเดี๋ยวผมรอพรุ่งนี้ดีกว่าครับไม่ไรว่าเซอร์ไพรส์แบบก็ตื่นเต้นด้วยชื่อทีมอะไรอ่ะชื่อทีมเดี๋ยวสกาครับสกาครั้งแรกดอนผีบินเดี๋ยวสกาครั้งแรกได้ครับในร่างกายนั่นเลยร่างกาแปลว่าอะไรลานสกาลานสกาลานสกาโอเคทุกคนครับตอนนี้มาอีกแล้วตัวสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดกลางเมืองของตรังนะทุกคนย้ำค่ำคืนเราต้องมาดูว่าตลาดของจังหวัดนี้เขามีอะไรดีวันนี้วันอากาศทำไมวันนี้หนาวอ่ะอากาศจันใช่หนาววันนี้อากาศหนาวนะปกติไม่หนาวเนี่ยหนาวมันประกาศหนาวอ่ะเออคนเต็มลาเลยคนเยอะนะฮะอาหารเยอะนะฮะนี่นะฮะพี่ชิมก่อนค่ะโอเคนะครับชิมฟรีเลยค่ะพี่หยิบเลยมั้ยเอาละอุ๊ยให้ชิมเหรอครับให้ชิมฟ
ีอันนี้โรชาโคติดใจอะดิเป็นไงรีวิวร้านอร่อยไหมร้อนร้อนเลยอ่ะหอมเลยมากหอมเลยมากนี่โอ้ยเป็นขโมยรถแดงพี่ติดร้องเลยเนี่ยน้องร้องน้องร้องเลยเจอของเล่นเฮ้ยโดนจิ้มมาโดนจิ้มคนจับดาบได้จีแต่ชุดสวยจังเลยเออแต่งตัวสวยจังเลยเป็นดาราหรือเปล่าเป็นดาราหรือเปล่าเป็นดาราเด็กหรือเปล่าใครรู้ใครใครใครใกล้ๆพี่บีหน่อย1 2 3โอเคโอเคขอบคุณครับขวัญใจเด็กๆว่าไม่เหรอครับได้ครับเยอะฮอดเยอะตัดมันนะเปลือกเฮ้ยอันนี้หวานจิบหวานหน่อยอันนี้อร่อยไก่ทอดเหนียวไก่ทอดแต่เดียวอร่อยเขาบอกว่าอันนี้เด็ดอันไหนอันนี้พี่อันนี้เด็ดคือพี่เขาทอดตั้งแต่เช้าถูกไหมแต่มันไม่ร้อนแล้วเช้าของเมื่อวานเนี้ยกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวพอดีข้าวเหนียวเนี่ยเรากินไก่ย่างมาถึงเมืองตรังไม่กินหมูย่างเมืองตรังไม่ได้นะครับเรามาที่ร้านโอชาพง2ไม่พงโอชา2พี่โอ้ผัดเผ็ดไปขวนให้เขาด้วยไม่ไม่พูดผิดเองโอชาพงสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิดยังครับยังเหรอครับมีหมูย่างยังมีหมูย่างอยู่ไหมครับน้อยแล้วเหลือน้อยเหรอครับอยากมาชิมครับเหลือน้อยก็ได้ครับพอเหลือไหมฮะเหลือสาขาสามโอ้มีสาขาสามมีสาขาสามแล้วอยู่ไกลไหมฮะไม่ไกลค่ะบขสเก่าไปทางนี้ได้อ๋อเหรออันนั้นยังมียังมีใช่ไหมฮะมีค่ะแม่ครับผมได้ครับเดี๋ยวผมไปได้ครับผมขอบคุณครับได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปครับเราตะลุยหมูย่างต้องเติมพลังนะก่อนเราจะไปลงแข่งนะทุกคนกองทัพอ่ะต้องเดินด้วยท้องแต่ว่าต้องเดินด้วยลมนี่เขาบอกว่าลมเยอะก็ไม่ดีอ้าวเนี่ยพี่ซ้ายเนี่ยพี่นี่แหละร้านนี่แหละมังสีส้มๆนู่นด้วยเหรอไหนที่ปงโกชาตัวเลือกมันร้านผิดส้มร้านนี่ร้านอะไรเนี่ยสเต็กโชกุนโอเคนี่ว้ามาแล้วมาแล้วจ้าสามอันนี้สามเปิดใช่ๆอันนี้โอ้โหเหมือนรู้ว่าจะมาเขาส่งติ๊กกันมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับได้ครับว้าวอุ้ยอันนี้เหรอครับหมูย่างใช่ค่ะโอ้น่ากินมากหนังกรอบหมูย่างหนังกรอบอุ้ยเฮ้ยที่นี่หรือว่าจะซื้อเป็นหมูย่างของฝากนั่งทานที่นี่ครับเดี๋ยวทานเลยครับเอาตรงไหนดีนะนั่งห้องแอร์หรือว่าโซนข้างนอกดีห้องแอร์นะพี่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้ได้ครับเดี๋ยวผมขอหมูก่อนเลยครับจานเล็กสุดก็คือ120บาทจานใหญ่ครับจานใหญ่ก็ประมาณ200แต่แนะนำเป็นครึ่งกิโลดีกว่าอ่ะครึ่งกิโลก็ได้ใช่ครับไม่หมดเดี๋ยวแค่ใส่ห่อให้นะได้ครับน่าจะไม่พอได้ๆเอามาก่อนมาก่อนหยอกหิวติ่มซำเอาโต๊ะไปด้วยเพื่อนเอาเลขไปด้วยเพื่อนนายพี่ไปรอหมูกรอบครับเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วหยิบเลยใช้มือทุกคน
ปพี่อันนี้มาอุ้ยอุ้ยไม่ได้หรอกนี่นี่เลยท็อปมาเพื่อนชนชนเสียงเสียงหอมแล้วมันมีความหวานปลายๆไม่ได้หวานแบบหวานอ่ะไม่หวานเหมือนไก่เมื่อวานอ่ะไม่หวานจากอะไรพี่นี่อันว่าจะหลอกพอดีนะมาเอาลงหมูกรอบนะใช่หมูกรอบที่มีเนื้อมีมันอะไรกันเยอะแต่เขาทำมาไหวมากเลยอยากรู้สิเลยโอเคทุกคนเรื่องน่าเศร้าเกิดคือฟุตที่เราไปถ่ายวันแข่งว้าวเสียหายหมดเลยหายแบบหายแบบหายน่ะไม่รู้จะพูดอะไรก็คือหายมันหายหมดเลยวันซ้อมวันทำว่าวเรามีก็ยังพอโอเคผมก็เลยพยายามเมื่อคืนคุยกับ ChatGPT ถาม ChatGPT คือพอดีวันก่อนไปถ่ายมาแล้วใช้ GoPro แล้วฟุตมันหายเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะมันบันทึกเมมไม่ได้มันก็บอกว่าโอ้มันมีวิธีก็บอกมาไอ้อยู่ว่าจะที่ทำตามวิธีเออมีแต่วิธีแล้วมันก็บอกว่ามีวิธีนึงคือการฟิกที่แก้ไขวิดีโอโดยใช้โปรแกรมที่มันซ่อมไฟล์พี่ว่าอันนี้น่าจะเหมาะสุดมันถูกบันทึกแต่มันแต่ไฟล์มันเสียก็เลยโหลดมาตอนแรกไปใช้ VLC ไม่ได้เมื่อคืนแก้แล้วเนี่ย VLC player แก้ไม่ได้เปิดไม่ได้ก็เลยมาใช้ตอนนี้ใช้ Stella Repair for Video จ่ายค่าซื้อแอปตัวนี้ 2,000 บาทเพื่อที่จะเอาฟุตมาให้คนดูตอนเนี้ยตอนแรกมันให้ Repair 1รอบมันก็ยังไม่ได้มันบอกว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลมากกว่านี้ให้ใช้มันให้เอาไฟล์ที่อยู่ในกล้องตัวเดียวกันไปให้มันคอมเพลช่วยหาข้อมูลช่วยดูว่ามันจะออกไหมเนี่ยผมกดมาแล้วรอมาประมาณ5ทีละสรุปคือฟุตทั้งหมดที่เราถ่ายผ่านกล้องบันแข่งไม่สามารถกู้ได้นะทุกคนถือว่าเป็นเรื่องเศร้าแล้วก็เป็นเรื่องเสียใจและเป็นบทเรียนของเราเลยที่เราจะไม่ดันทุรังเอาเมมกากๆนะครับไปถ่ายทำให้เกิดการมีปัญหาในการบันทึกไฟล์นะทุกคนแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่คือเราก็ยังมีการอัดวิดีโอในการถ่ายสตอรี่หรือการถ่ายวิดีโอของเราผ่านมือถือเก็บไว้ซึ่งก็ยังพอให้เห็นบรรยากาศการแข่งนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพอหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเราก็ไปที่สนามแข่งซึ่งว่าวของเราลงทะเบียนเบอร์ที่ได้คือเบอร์หนึ่งนะครับว่าวของเราเป็นสีแดงตูดขาวในวิดีโออ่ะของเราก็มีการตกแต่งว่าวนะครับให้ว่าวของเรามีเอกลักษณ์นะครับเขียนไม่หมดเลยเขียนไม่หมดเขียนดอนผีบินชื่อทีมของเราคือเดอะสกาดอนผีบินไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแข่งนะครับหายไปหมดนะแต่ไม่เป็นไรเราไปดูนะครับอันนี้ก็กำลังเอาเอ็นทั้ง5ว่าวเนี่ยมารวมกันเอาเอ็นมารวมกันตรงนี้และนี่คือแข่งแข่งได้5ตัวรอบจุดสตาร์ทของเขานะครับนี่คือรอบที่จะคัดนะครับเพื่อหาตัวแทนเข้าไปแข่งในรอบต่อไปนะครับซึ่ง5ทีนี้มีแต่ทีมเก่งๆนะครับที่เรามาอยู่ในสายของเรานี่ก็ทำการปล่อยขึ้นมานะฮะปล่อยขึ้นมานี่จะเห็นแล้วว่าวของเราเป็นสีแดงนะครับที่พุ่งขึ้นมานะพุ่งขึ้นมานะฮะโอเคเทปของเราจะเป็นสีเหลืองนะฮะเทปโอเคเนี่ยถือว่าขึ้นมาดีนะฮะขึ้นมาดีแต่สีชมพูเนี่ยจะถือว่ามาแรงกว่านะครับพุ่งเลยอ่ะพุ่งมาเลยเขาตรงนะตอนนั้นคือลุ้นมากลุ้นมากและสีชมพูเขาคือแชมป์พระราชทานด้วยไม่รู้ตอนแข่งเสร็จโอ้แต่จะบอกว่าก่อนจะแข่งรอบของเราหลายรอบว่าแต่ละคนที่โอขึ้นไปนี่ทั้งขาดทั้งฉีกระเบิดตุ้มลมมันแรงมากวันนี้คือลมแรงมากๆนะครับในประวัติศาสตร์ของปีนี้ที่ผ่านมาในการแข่งนะครับผมอยากพาพี่กลับแล้วว่าเราอยากแข่งเลยมันน่ากลัวมากเหมือนตอนมันระเบิดนี่ของเรามาดีนะของเรามาดีนี่ขึ้นมาแล้วสีชมพูร่วงลงไปนะของเราก็โอเคก็มีขึ้นบ้างลงบ้างนะเว้ยเฮ้ยตกไม่ตกไม่ตกนะฮะ
ถือว่าทำผลงานได้ดีตกไหมตกไหมวันนี้ใกล้จะตกแล้วไม่ตกตกไหมตกไหมตกไหมเกือบจะสุดหล่นแล้วนี่คือจะหล่นแล้วเอ้ยมีว่าวขาดนะฮะมีว่าวขาดตัดกันมีว่าวขาดนะครับหลุดไปแล้วตกไปแล้วนะครับของเราของเราก็ขึ้นมานะคือระบบจับเวลาของเขาเนี่ยจะจับเวลาโดยใช้กะลาจอดตูดเราตุนแล้วใส่น้ำไหมแล้วใส่น้ำมันจมเมื่อไหร่ถือว่าหมดเวลานะครับเขาจะมีคนคอยเป่านกหวีดคลาสสิกมากเฮ้ยสีชมพูขึ้นไปอีกสีชมพูขึ้นไปอีกไม่ขึ้นนะเอ้ยตอนของเราอยู่เนี้ยมาที่2แล้วฮะตอนนี้ของเราอยู่ที่2นะเนี่ยคนอื่นเขาเป่งไปหมดแล้วนะพี่ของเราอยู่จะเถียงจับแข่งนานขึ้นชนะแล้วถือว่าของเรานิ่งนะฮะถือว่าจูนมาดีแข่งเขาโอ้ยแข่งมากฮึบอุ้ยเขาแปะสองอันอุ้ยมองจะชัดเฮ้ยขึ้นมาสิงโตนำโชคช่วยดูใหญ่เลยสิงโตนำโชคเนี่ยของเรานิ่งสุดแล้วนะพี่ใช่อันนี้เหมือนจังหวะนี้สีชมพูเป๋ไปแล้วนะแล้วถ้าใครแตะอีกไม้หนึ่งนี่คือแซงใช่ของเราขึ้นมาแล้วเราขึ้นมาแล้วโอ้โหลงไปตั้งฉากนะตรงไปตั้งหลักลงไปชาร์จลงไปชาร์จได้ยินได้ไหมลูกอึดอุ้ยอึดแรงพี่ลมอ่ะอึดลมแรงนะทุกคนแรงมากเขาแบบสีชมพูกลับมาจริงนะสีชมพูของจริงจริงใช่จะขึ้นไปแชมป์พระราชทานน่ะโอ้ยหมดเวลากลางตรงแล้วจะเห็นว่าของเราดิขึ้นมาฉิวเฉียดมาถึงจังอันดับ2นะใช่แต่ก็สู้สีชมพูไม่ได้นะทุกคนโอ้โหเขาแบบพุ่งเกินอ่ะน่าจะตั้งฉากนะได้ที่2นะได้ที่2ของรอบนี้มีสิทธิ์เข้าไปแข่งด้วยนะครับในรอบต่อไปนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปแข่งต่อนะครับเพราะว่าเราก็จะเดินทางกลับที่กรุงเทพนะครับแต่จริงฟุตเทปอะไรหลายๆอย่างเสียดายเรามีถ่ายเยอะมากจังหวะที่เราเอาว่าวไปลงทะเบียนปุ๊บแล้วมันมีรุ่นใหญ่ดีกรีแชมป์จากนครลุงอะไรนะอาจารย์ชาติอาจารย์ชาตินะครับมากับว่าวแชมป์ของเขาโอ้โหจังหวะนั้นเราแบบเรากำลังจะลงทะเบียนเขียนเนี่ยกำลังจะเฉิดฉายเขาเอาว่าวมาวางปุ๊บเขียนว่าชนะเลิศอันดับหนึ่งโอ้โหระดับแชมป์หลายๆสนามจากสุราษฎร์เนาะใช่พี่ก็มานครอย่างเงี้ยก็มารวมที่หมดบรรยากาศตอนนั้นสนุกนะพี่โอ้ยเสียดายแทนเสียดายแล้วเราเสียดายมากแล้วเรารู้สึกเสียใจมากๆที่ไม่ได้เอาฟุตทั้งหมดมาให้ทุกคนได้ดูแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆที่เราได้ลงไปในพื้นที่ไปสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่การละเล่นประเพณีของทางภาคใต้ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนที่ได้เห็นต่อนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสเองรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันสนุกกว่าที่เราได้เห็นในวิดีโอทั้งนี้ก็ขอขอบคุณเนาะต้องขอบคุณไปถึงอาจารย์ดอยนะครับที่ดูแลเราตลอดทริปนำทางเราไปทุกที่เลยพาเที่ยวนะเที่ยวทุกที่เลยครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นึกนะอาจารย์นึกที่สอนแล้วก็ถ่ายทอดวิธีหรือแม้กระทั่งเคล็ดลับในการทำว่าวนะครับตอนนะเขาบอกละเอียดเลยนะสำนักเขานะเขามีเคล็ดลับอะไรเขาบอกเราหมดเลยนะไม่งั้นว่าวเราไม่ได้ยินสองจริงนะครับแล้วก็อาจารย์เกมครับที่เป็นคนที่ประดิษฐ์ว่าวทำช่วยเรารวมถึงการช่วยจูนหรือแม้กระทั่งการเอาว่าวไปสอนและอาจารย์สุภาพที่เป็นผู้จัดในครั้งนี้ก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้เราร่วมแข่งถือว่าเอ็นดูเรามากๆส่งว่าวมาให้เราด้วยนะว่าวควายเออแล้วเขาก็มีส่งว่าวควายมาให้เราด้วยนะฮะถ้าเห็นถ้าได้ยังไงเดี๋ยวเอามาให้โชว์ให้ทุกคนดูนะครับก็ถือว่าสนุกสนานแฮปปี้นะครับถึงแม้ไม่ได้มีฟุตมาให้ทุกคนดูแต่มันความทรงจำก็อยู่กับเราเนี่ยเราเอามาถ่ายทอดในให้ทุกคนได้รับรู้ในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีประเพณีหรือวัฒนธรรมการเล่นอะไรของจังหวัดตัวเองที่โดดเด่นหรืออยากให้เราไปลองหรือเข้าไปร่วมแข่งหรือเข้าไปร่วมสัมผัสคอมเมนต์บอกเรานะครับพวกเราก็จะไปทุกที่ที่ทุกคนคอมเมนต์เนาะครับคอมเมนต์มาเลยครับอ่านหมดนะครับอ่านทุกคอมเมนต์ครับคอมเมนต์เม้นหนึ่งเม้นสองอะไรอ่านหมดนะครับเห็นมาเลยฮะเห็นเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยเรากำลังทำในคอนเทนต์ที่ทุกคนชอบอยู่นะครับเราก็จะได้ไปถูกทางหรือไม่ชอบอยากให้ปรับปรุงอะไรก็คอมเมนต์นะครับที่สำคัญนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกด subscribe พวกเราถึง15 ล้านซับด้วยครับผม
สำหรับพวกเราวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ